คุณพี่มากเลยนะคะที่เอามาสอนคุณพี่ในเรื่องแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้อยากสอนขนาดนะพี่ปุณนะอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นสิคะแล้วไหนบอกว่าไม่เคยสอนใครมาก่อนไงคะที่จริงอ่ะพี่ปุณเป็นครูที่ดีมากๆเลยนะคะสอนก็รู้เรื่องมากแล้วก็ใจเย็นสุดๆไปเลยแต่ว่าไม่อะไรแต่ว่าห้ามไปสอนคนอื่นอีกแล้วนะคะมันจะมีใครมาตื้อให้พี่มาสอนหนูแบบนี้อีกแค่หนูคนเดียวก็ปวดหัวจะแย่แล้วคุณอ่ะแต่ท่าทางคงไม่ได้เอาชาเลวใช้แล้วมั้งทำไมล่ะคะก็เพราะว่ามีคนที่ชงกาแฟอร่อยสุดๆเป็นแฟนแล้วนี่ไงหนูก็มาชงอีกแล้วดิใช่ไหมฝากกว่างั้นไปเลยค่ะไปชงมาให้กินเลยค่ะโอ้โหอะไรอ่ะใช้เลยหรออ้าวแต่ต้องจ่ายค่ากาแฟมาก่อนนะถึงได้กินอ่ะนี่อุตส่าห์มาจีบเจ้าของร้านกาแฟแต่ต้องจ่ายตังค่ากาแฟด้วยเหรอคะอ้าวพูดงี้นี่แปลว่าที่ยอมเป็นแฟนเพราะที่กินกาแฟฟรีหรออุ๊ยความลับแตกซะแล้วไปเลยค่ะไปชงกาแฟเดี๋ยวค่ากาแฟถ้าจ่ายค่ากาแฟแบบนี้ได้หนูขอสั่งอีก10แก้วเลยได้ไหมคะได้จัดให้เลยเสร็จหรือยังคะเสร็จพอดีเลยค่ะหอมจังขอบคุณที่รอของหนูขอบคุณค่ะว่าแต่ทำไมหนูไม่เคยเห็นพี่กินอย่างอื่นเลยคะนอกจากอเมริกาโน่ก็พี่ชอบอเมริกาโน่ที่สุดนะพี่ไม่ชอบรสชาติของนมที่มันทำให้ความเค็มของกาแฟหายไปไม่จริงอ่ะเนี่ยหนูว่ามันเท่ากันนะคะนมกับอเมริกาโน่อาจจะจริงแต่ว่าพี่คงจะยังไม่ใจที่ชอบมั้งไม่น่าล่ะพี่ถึงดูเป็นคนแข็งๆไม่ค่อยชอบแสดงอารมณ์งั้นต่อจากนี้เดี๋ยวหนูจะเข้าไปเป็นนมในกาแฟให้พี่เองนะคะพี่จะได้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นดีไหมไม่ใจว่าสดใสไม่ใช่วุ่นวายอ่ะพี่ปูนน่ะอร่อยแต่พี่ว่าสงสัยต่อจากนี้พี่ต้องเปิดใจคิดแล้วหรอมั้งก็อร่อยในรสชาติของนมอ่ะพี่ปุณมาแต่เช็ดให้อีกแล้วเหรอกินกาแฟไปเลยกินจากหนูก็ได้อร่อยปะล่ะอร่อยเพราะพี่ชงเลยอีกแล้วอ่ะเลยอีกแล้วอ่ะของเขาอ่ะแค่นี่มาช้าจังอ่ะโหยก็เมื่อคืนนะสิพอวางสายจากพี่เสร็จใช่ไหมก็โดนโทรมาให้แก้งานดีกว่าจะได้นอนอ่ะนอนนี่ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วค่ะถ้างั้นนั่งรอก่อนเดี๋ยวพี่ชงกาแฟแม่กินโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปแบบนี้แหละพี่ปูนคือหนูมีธุระค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะเย็นนี้เจอกันนะโอ้ลืมค่ากาแฟขอบคุณนะคะกลับมาแล้วค่ะอ้าวมาแล้วเหรออืมงานที่อยู่แล้วดิเหนื่อยมากเลยอ่ะกว่าจะเสร็จนะเธอเหนื่อยไหมขอบค
สวยมากเลยอ่ะพอทำงานนี้เสร็จก็มีงานต่ออีกไม่เป็นไรนะวันนี้พี่ได้เม็ดใหม่มาด้วยโคตรดีจริงเหรอทำให้ชิมหน่อยสิใครบอกว่าทำไม่กินอุ๊ยใจร้ายอ่ะไหนบอกจะเพิ่มพลังให้ไงรอเล่นจริงๆไม่ต้องชงเลยนะมันชิมอีกได้เลยเว้ยเป็นเม็ดใหม่มันไม่ค่อยขมกินเป็นขนมได้เลยไม่จริงอ่ะไม่มีเมล็ดกาแฟที่ไหนไม่ขมหรอกจริงๆมันกินได้อ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาหรอขมแน่เลยอ่ะไม่ต้องมาโกหกกันเลยนะไม่เชื่อตกลงใครเป็นเจ้าของร้านกาแฟกันแน่เนี่ยฮะไม่เชื่อหรอกินให้ดูก็ได้อร่อยตายหอมจริงหอมจริงลองกินดูดิขมขมมากกินน้ำ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 นี่ขนาดยอมกินเพื่อจะลงทุนหลอกหนูเลยอะนะเชื่อเขาเลยเหอะอ๋อก็เห็นหนูเครียดมาหลายวันแล้วไงอยากหยอกให้หายเครียดด้วยเนี่ยนะเครียดกว่าเดิมอีกพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ผู้ชมกาแฟแม่กินหายโทษแล้วกันโอเคค่ะไปได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะกาแฟฝีมือพี่นี่ก็ยังเป็นที่สุดเหมือนเดิมเลยนะคะแค่พี่เห็นหน้าตอนกินพี่มีความสุขแล้วพยายามที่ทำให้หนูหายเครียดแม้ว่าหนูจะเครียดกว่าเดิมก็ตามค่ะ